สวัสดีครับนางเอกสาวปูปยาเคลื่อนไหวล่าสุดหลังจากเจอคอมเมนต์จากชาวเน็ตถล่มเละเทะเหตุไม่ช่วยไม่ออกมาเคลื่อนไหวในฐานะทูตประเทศไทยของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติหรือ UNHCR ในการติดตามการหายตัวไปของนายวันเฉลิมศักดิ์สัตย์สิทธิ์ขนาดลี้ภัยอยู่ในประเทศกัมพูชาซึ่งสาวปูได้ออกมาโพสต์ใน IG แสดงความเสียใจแต่ไม่สามารถยื่นมือเข้าช่วยเหลือใดๆได้เพราะว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวและซับซ้อนเกินกำลังของตัวเองให้ส่งเรื่องดังกล่าวไปที่อีเมลของสำนักงาน UNHCR แทนส่งให้แฮชแท็กชื่อของปูปยาและ UNHCR ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ตลอดวันที่ผ่านมาความคืบหน้าล่าสุดสาวปูเข้ามาคอมเมนต์ขอร้องเหล่าชาวเน็ตที่ยังคงเดินหน้าถล่มยับในอินสตาแกรมของเธอว่าพอเธอค่ะขอร้องด่าปูไปปูทำอะไรมากกว่านั้นตอนนี้ไม่ได้จริงๆ